อันนี้ก็คือละมั่งครับอันนี้เป็นละมั่งเขาเรียกว่าโลหิตสลัดนะครับเป็นละมั่งสายพันธุ์พม่าครับที่เกิดจากการผลิตตัวอ่อนด้วยวิธี IVF นะแล้วก็ประสบความสำเร็จในการผลิตนะครับละมั่งหลอดแก้วเป็นละมั่งหลอดแก้วนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อลูกละมั่งว่าโลหิตสลัดนะฮะไม่แน่ใจว่าอ่านถูกเปล่าครับก็มีความหมายว่าละมั่งแก้วนะครับ